ถ้าจะเลือกหนึ่งเมนูที่เหมาะมากๆกับการดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันไวรัสป้องกันเรื่องของโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งเซลล์มะเร็งต่างๆนะครับแกงที่ผมจะแนะนำให้กับทุกคนเลยก็คือแกงเลียงนั่นเองครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์ของไอเดียอาหารต้านมะเร็งและนี่เป็น EP ที่1นะครับในซีซั่นที่2เราจะมาทำแกงเลียงสูตรวีแกนต้านมะเร็งกันครับคนไทยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเราเกิดในภูมิภาคสิ่งแวดล้อมที่มีสมุนไพรเยอะมากๆแกงเลียงเนี่ยถือเป็น1เมนูที่ผมแนะนำมากๆสำหรับคนที่มีอาการป่วยทางโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ต้องการฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็อยากจะปรับสมดุลในร่างกายแกงเลียงเนี่ยมันสามารถป้องกันไวรัสต้านไวรัสได้นะครับแล้วก็ดีมากๆสำหรับคนที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งครับคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยูอาเบต้ากูแคนและยูฮอร์ทอนโคคิวเทนครับยูอาเบต้ากูแคนใช้สารสกัดจากยีสต์ธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 91% เลยครับนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดย1แคปซูลเขาจะมีปริมาณสารสกัดมากถึง300มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลเลยครับมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราแข็งแรงสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับยูอาเบต้ากูแคนเขามีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันครับเป็นขนาดทดลอง30แคปซูลแล้วก็60แคปซูลครับและยูฮอร์ทอนโคคิวเทนที่รวมสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดนำเข้าจากยุโรปแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นครับยูฮอร์ทอนโคคิวเทนตัวนี้นะครับเขาจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจระบบหลอดเลือดความดันและคอเลสเตอรอลครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Your Official Thailand หรือลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำพริกแกงเลียงกันก่อนนะครับพริกแกงเลียงวีแกนสูตรนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามีเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้น้ำซุปของเรามีความเข้มข้นนะครับอร่อยสู้ได้ไม่แพ้กับเมนูปกติที่เขาใช้เนื้อสัตว์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำกันเลยผมจะป่นพริกไทยขาวก่อนนะครับถ้าเกิดเราใช้พริกไทยป่นก็ไม่ต้องปั่นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอปั่นก่อนเพราะว่ามันเป็นของแห้งนี่นะครับก็เอาหยาบๆนิดหน่อยแล้วก็มีป่นๆด้วยแล้วแต่ความชอบใครชอบหยาบใครชอบละเอียดอันนี้ปรับได้ตามชอบเลยนะครับต่อมาผมก็จะใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยนะครับก็จะมีหอมแดงกระชายนะครับนี่ผมใส่ลงไปแล้วผมก็จะใส่ลูกโดดลงไปเล็กน้อยนะครับเป็นพริกขี้หนูใส่ลงไปสักประมาณ3เม็ดนะครับให้มันมีความเผ็ดร้อนหน่อยเคล็ดลับของเราครับที่จะทำให้น้ำซุปของเราข้นก็คือเห็ดนั่นเองเห็ดตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็นเห็ดภูฐานนะครับหรือว่าเป็นเห็ดนางฟ้าก็ได้ปรับได้ตามชอบเลยแต่ผมแนะนำว่าเป็นเห็ดที่ยุ่ยง่ายหน่อยดีกว่าถ้าเป็นเห็ดออริจีเนี่ยมันจะปั่นยากนะครับและอีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวกะปินะครับกะปิที่เราใช้เป็นกะปิเจนะครับไม่ต้องตกใจนะว่าเอ้ยมันเป็นกะปิจากเคยกุ้งหรือเปล่ากะปิเจเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถทดแทนกะปิที่ทำจากเคยกุ้งได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วผมก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเพื่อจะให้มันปั่นง่ายแล้วก็ปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำแกงเลียงกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็ตั้งน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้น้ำประมาณสัก2ลิตรนะสูตรนี้เนี่ยมันจะได้สักประมาณ4คนกินนะครับหรือประมาณสัก2ถ้วยใหญ่ๆหรือประมาณ3ถ้วยนะครับผมก็จะใส่ตัวน้ำพริกลงไปเลยนะครับเป็นน้ำพริกแกงเลียงที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นี่ชอบแบบข้นๆนี่นะครับใส่ลงไปเลยน้ำที่เหลือจากในโถนะครับอย่าลืมมาล้างแล้วก็เติมน้ำลงไปด้วยนะมันจะมีรสชาติของเขาอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใส่ผักที่มันสุกยากก่อนนะครับพวกฟักทองข้าวโพดอ่อนอย่างนี้นะครับใส่ตามลำดับเลยเมนูนี้เนี่ยก็จะมีเป็นบวบแล้วก็มีน้ำเต้าด้วยนี่แล้วก็จะมีโปรตีนจากเห็ดนั่นเองก็จะมีใบแมงลักด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยนะครับแกงเลียงปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่ตัวบรอกโคลีกันนะครับแต่สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรแบบต้านมะเร็งเนาะผมก็อยากจะให้ผักที่มันมีประโยชน์นะครับกับคนที่กำลังต้องการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยใส่เข้าไปด้วยแกงเลียงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับการที่เราใส่ผักต่างๆเนี่ยที่เราชอบเนี่ยใส่ลงไปถ้าเรากินได้มันก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับตอนนี้เราใส่ฟักทองต้มไปประมาณนึงแล้วผมก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนนะครับใส่ลงไป
ผ่านไปประมาณสัก2นาทีถึง3นาทีนะครับก็ให้ผักเขาเริ่มสุกมากขึ้นผมก็จะใส่ตัวบวบใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำเต้าเลยนะครับใส่บรอกโคลีด้วยนะครับระหว่างที่เรารอผักให้ทุกอย่างเนี่ยสุกเราจะปรุงรสชาติกันก่อนนะครับเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เกลือป่นแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะครับใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มหน่อยแล้วก็เกลือป่นโอเคครับตอนนี้ผักก็ทุกอย่างเริ่มสลดดีแล้วนะผมก็จะใส่เห็ดนะครับเห็ดนี่เราสามารถปรับได้ตามชอบเลยว่าเราอยากใส่เห็ดอะไรนะครับเดี๋ยวเห็ดเขาก็จะหดตัวลงไปอีกนิดนึงเนาะตอนนี้ทุกอย่างสุกดีแล้วแล้วก็รสชาติได้ที่แล้วสุดท้ายเราก็จะใส่ใบแมงลักนั่นเองนะครับใครที่มีใบตำลึงก็สามารถใส่ได้เหมือนกันแล้วแต่สูตรนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยแต่สำหรับผมเนี่ยการทำแกงเลียงผมมองว่าใบแมงลักเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขามันจะทำให้มีความหอมในการทำแกงเลียงด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับให้มันมีสีแดงหน่อยผมก็จะใส่ตัวพริกขี้ฟ้าแดงสำหรับตกแต่งใครจะใส่เป็นลูกโดดก็ได้นะครับแล้วเราก็เคี่ยวผักให้เขานุ่มนิดนึงนะแกงเลียงที่อร่อยในมุมของผมนะครับก็คือพยายามให้ผักมันลักษณะเหมือนแบบเปื่อยนิดๆนะครับอย่าให้มันแข็งเกินไปมันจะอร่อยกว่าเข้าเนื้อกว่าโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกันครับหวังว่าเพื่อนจะลองไปทำกันดูนะครับแกงเลียงวีแกนสูตรนี้เป็นสูตรที่ต้านมะเร็งได้ด้วยนะครับดีต่อใจดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะเป็นเมนูสำคัญสำหรับคนที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ต้องการฟื้นฟูร่างกายต้องการต้านไวรัสต้องการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะครับใครกำลังป่วยเป็นหวัดติดเชื้อไวรัสต่างๆนะครับหรือว่าเป็นโควิดแล้วก็เป็นมะเร็งอยู่นะครับการกินแกงเลียงเนี่ยถือเป็นหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เลยครับและผมก็แชร์เทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆนะครับในการทำแกงเลียงให้มีความเข้มข้นถูกใจหวังว่าเพื่อนจะลองไปทำกันดูนะครับใครทำแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกกันด้วยสูตรทั้งหมดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในเว็บไซต์ Vegan Loka นะครับคือเพื่อนสามารถไปดูสูตรแล้วก็สามารถปริ้นสูตรออกมาทำอาหารได้ด้วยนะครับผมได้รวบรวมสูตรทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์ Vegan Loka เรียบร้อยแล้วครับใครทำแล้วยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มาพูดคุยได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube ทาง Facebook ได้เลยนะครับผมก็จะคอยอ่านแล้วก็คอยตอบคำถามให้กับเพื่อนด้วยครับหากใครชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทางช่อง Vegan Loka ได้พัฒนาสูตรใหม่ๆให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเรานะครับทาง Facebook ทาง YouTube ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์กับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ได้เลยนะครับก็จะเป็นกำลังใจสำคัญนะครับให้กับทางช่อง Vegan Loka ได้พัฒนาทีมพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาเนื้อหาต่างๆพัฒนาการถ่ายทำการตัดต่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่สนับสนุนช่อง Vegan Loka มาโดยตลอดครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ